ครับพอเข้า adobe.com เรียบร้อยนะฮะเข้าไปที่เมนูนะครับเลือก Photoshop นะครับแล้วก็เลือก Free Trial ตรงนี้นะครับเมนูก่อนนะเมนู Photoshop นะครับแล้วก็เลือก Free Trial นะครับพอกด Free Trial เข้าไปนะมันก็จะมีให้เราเนี่ยฮะกรอกตามไปเนี่ยครับมาแรงกรอกไปนะฮะ Sign in ไปนะครับเลือก Sign up นะถ้าใครยังไม่มี Account Adobe นะครับก็เลือก Sign up ไปนะฮะลงไปนะเซิร์ชใน Google เลยนะครับพิมพ์คำว่า Thai Set ลงไปนะฮะเราก็จะค้นพบว่าพอพิมพ์ Thai Set ลงไปแล้วเนี่ยกดที่คนรูปนะครับกดที่คนรูปมันก็จะเป็นไงฮะเยอะไหมเยอะมหาศาลนะครับจะเยอะมหาศาลมากแต่ปัญหาก็คือรูปพวกนี้ที่เราได้มาเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ไฟล์นามสกุล PNG สิ่งที่เราต้องการก็คือมันมีทายเซตสำเร็จรูปพวกนี้อยู่แต่บางครั้งมันไม่เข้าธีมของพวกเราหน้าที่ของพวกเราก็คือจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสีหรือไม่ก็วาดดัดแปลงใหม่ให้มันเข้ากับธีมของพวกเราซึ่งวิธีทำเราสามารถทำได้เลยในตัว Photoshopเราลองมาเปิด Photoshop กันก่อนนะของกลุ่มไหนไม่มีไม่เป็นไรนะครับนั่งดูตามไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทีละส่วนเลยตั้งแต่ New File ใหม่นะครับเราก็เริ่ม New File นะฮะNew File ตรงนี้นะครับหน่วยตรงนี้ดูดีๆนะฮะหน่วยตรงบริเวณนี้นะครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นนิ้วนะให้พวกเราเปลี่ยนเป็นพิกเซลให้หมดนะครับตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นพิกเซลให้หมดนะครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นพิกเซลแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามตัวเราว่าแล้วอยากจะให้ทายเซตของเราเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่โดยปกติแล้วเราเล่นสเตนซิลนะครับในตัวสเตนซิลเนี่ยทายเซตค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยช่องหนึ่งของมันจะประมาณ32 × 32พิกเซลนะครับเราก็เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลย32 × 32พิกเซลแล้วเราอยากมีกี่ช่องนะครับถ้าสมมติเราอยากมีสัก5ช่องเราก็32 × 5มันก็จะ160พิกเซลนะครับ160พิกเซลในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์ก็เซตเป็น160พิกเซลไปเลยแล้วกันครับครับเราอยากมีกี่ช่องนะฮะเราก็คูณเข้าไปเลยนะครับแต่นับตัวมาตรฐานเซนซิลถ้าขี้เกียจแก้เซนซิลอะไรมากมายนะครับก็ขนาด32นะโอเคตรงนี้ก็เป็น72ไปครับไม่มีปัญหานะฮะก็เป็นลักษณะนี้นะครับ160 160นะครับเราก็กดโอเคไปมันก็จะเป็นไงฮะตอนนี้ของทุกคนมันจะขึ้นแค่สีขาวๆมันจะยังไม่มีกริดแบบนี้นะครับถ้าอยากให้มีกริดแบบนี้นะครับเราจะต้องไปในส่วนของวิวนี้นะฮะตรงวิวนะครับแล้วไปที่โชว์นะครับวิวแล้วไปที่โชว์แล้วมันจะมีคำว่ากริดตรงนี้อยู่นะครับวิวโชว์กริดนะโชว์กริดนะครับเราก็กดคลิกกริดไปนะอันนี้กดออกนะฮะพวกเราก็กดเข้ามานะครับเดิมอีกทีนะครับวิวโชว์นะครับแล้วก็กริดนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้นะฮะปัญหาก็คือกริดของพวกเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบ่งออกเป็น5ช่องปัญหาพวกเราคือตรงนี้มันจะไม่แบ่งเป็น5ช่องบางคนอาจจะ10ช่องบางคนอาจจะ4ช่องทำยังไงจะให้แบ่งเป็น5ช่องให้เป็นแบบเนี้ย32พิกเซล32พิกเซลนะครับเราจะไปต้องเข้าไปที่นี่ครับ edit ครับedit นะครับเราเลือกไปที่ preference นะครับ preference มันจะอยู่ข้างล่างอ่ะนะเนี่ยนะครับ edit นะครับ preference นะครับหาคำว่า preference มานะเราไปหาคำมาตรงนี้นะครับนะครับ guide นะ guide grid slide พวกนี้นะครับนะฮะ guide grid slide นี่ก่อนนะครับ guide grid slide edit นะครับdifference แล้วก็ไกด์กริดสไลด์นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะพอกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีของตัวไกด์นะครับสีของตัวกริดต่างๆโดยปกติก็จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนเราก็คลิกเข้าไปตัวกริดตรงนี้ของเรานะให้เป็นสีอื่นสมมติจะเป็นสีแดงแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้สำคัญที่สุดครับตรงนี้ต้องเซตเป็น32พิกเซลเพื่อบอกให้รู้ว่ามันควรจะตีกริดทุกกี่พิกเซลนะครับในที่นี้เราตีกริด
ลูก32พิกเซลนะครับแล้วก็ตรง subdivision ตรงนี้นะฮะให้ตีไปเป็น1บอนนะครับเราไม่แบ่งอะไรอีกใน32พิกเซลนั้นเราไม่แบ่งเป็นบิตย่อยอะไรอีกนะครับนะก็ตีเป็น1ปกติไปนะฮะหรือถ้าคิดไม่ออกนะฮะเราอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ของเราตอนแรกเซตมา160ใช่ไหมดูเปรียบเทียบนะครับจะได้เห็นผลลัพธ์อะไรนะ160แล้วก็หันออกมาเหลือ5ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับ160หัน5เป็น32นะ32หัน1เป็น32นะทำนะนี่คือวิธีการตรีกิตนะครับเป็นช่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรูปหนึ่งของพวกเราแต่ช่องหนึ่งเป็นรูปหนึ่งพวกเรานะครับโอเคเราพอใจกับขนาดกริดนะครับเรากดโอเคไปนะฮะปัญหาต่อมาพวกเราก็คือจะเป็นตัวไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดมันยังไม่ปรากฏขึ้นมาเราไม้บรรทัดหน่วยตรงนี้เนี่ยโชว์ไม้บรรทัดก่อนนะครับกดวิวนะครับแล้วไปที่เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้นะฮะรูเลอร์นะครับกดวิวแล้วรูเลอร์นะครับพอกดรูเลอร์ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นตรงนี้ขึ้นมานะฮะกดซ้ำอีกทีนะฮะตรงนี้นะครับรูเลอร์เกิดเป็นตรงนี้ขึ้นมานะฮะปัญหาพวกเราก็คือไอ้หน่วยตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่หน่วยพิกเซลนะครับเพราะถ้าเป็นพิกเซลเนี่ยตัวเลขมันก็จะ160มันก็จะเป๊ะพอดีนะครับลากมาเนี่ยประมาณ160นะครับ160มันก็จะเป๊ะพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นพิกเซลก่อนนะครับเราก็แค่คลิกขวานะครับแล้วเลือกตรงนี้เลือกเป็นพิกเซลนะโดยปกติค่า default มันจะเป็นเซนติเมตรมั้งหรือไม่ก็อินช์นะครับเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวานะเราเลือกเป็นพิกเซลนะครับเราก็จะเห็นเป็นพิกเซลแบบชัดเจนเลยตรงนี้นะครับพิกเซลนะวิธีการนะครับอยากจะได้ไม้บรรทัดออกมามาวัดแต่ละส่วนเนี่ยให้เราคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงไม้บรรทัดนะฮะแล้วลากมันออกมานะครับมันก็จะมีเส้นไกด์ไลน์ตรงนี้ให้ทำให้เวลาเราวาดอะไรก็แล้วแต่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นนะหรือว่าอยากจะลากแนวขวางก็ได้ตามไม้บรรทัดนะครับกดไม้บรรทัดค้างไว้แล้วลากลงมานะฮะก็จะได้เส้นไกด์ไลน์บอกมาทันทีทำให้เราพลอตอะไรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับวิธีการปิดในตัวนี้นะครับไอเส้นไกด์ไลน์ที่เราทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเลือกไปที่วิวนะฮะแล้วก็เคลียร์ไกด์นะครับเคลียร์ไกด์ก็จะหายไปอีกทีนะครับเลือกไม้บรรทัดนะฮะกดตรงไม้บรรทัดเลยนะฮะโชว์รูเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ล่างนะฮะไม่ชอบใจนะครับกดวิวแล้วก็เคลียร์ไกด์ไปนะครับโอเคเครื่องมือต่อมาที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเครื่องมือซูมนะครับเครื่องมือซูมพวกนี้เรารู้จักอยู่แล้วเนาะดูซูมตรงนี้ครับดูแว่นขยายนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปครับวันซูมนี้เป็นเรื่องปกติของพวกเราอยู่แล้วถ้าอยากซูมเอานะครับกดอันเทเน็ตค้างไว้อันเทเน็ตค้างไว้นะครับมันจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะครับมันจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบเราก็สามารถซูมออกได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราซูมอินเข้ามาให้มันเห็นแบบทั้งแผ่นแบบชัดๆหน่อยนะครับปัญหาต่อมาก็คือขนาดเราซูมอินเข้ามาเนี่ยเราไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยมองไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะถมแบ็กกราวด์ตรงนี้ให้เป็นสีดำเพื่อที่จะได้เห็นเป็นเส้นๆพิกเซลออกมานะครับวิธีการถมเป็นสีดำนะครับให้เราเลือกไปที่ตัว edit นะครับ edit นะแล้วก็เลือก fill นะครับเลเยอร์ที่เราเลือกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบ็กกราวด์นะฮะเป็นแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็นี่น่าจะล็อกอยู่ลองฟิลกันว่าฟิลได้ไหมกดฟิลนะครับอีดิทนะครับฟิลนะฮะแล้วก็สีที่เราจะฟิลนะครับก็คือสีดำนะเราเลือกไปที่ก่อนจะฟิลนะครับให้ปรับมาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มันจะเรียกว่าข้างหน้านี้จะเรียกว่าโฟกัสนะครับมองเห็นกันไหมตรงนี้จะเรียกว่าโฟกัสนะครับตรงนี้จะเรียกว่าแบล็คกราวนะครับโฟกัสคือด้านหน้าแบ็กกราวด์คือด้านหลังนะครับเราสามารถสวิตช์โฟกัสกับแบ็กกราวด์ได้โดยกดที่เครื่องหมายสลับตรงนี้นะครับพอสลับปั๊บโฟกัสแบ็กกราวด์จะสลับกันนะครับโอเคเข้าใจคำว่าโฟกัสแบ็กกราวด์เนาะพอเข้าใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวสลับจากสีดำนะครับที่เป็นแบ็กกราวด์ให้มันเป็นโฟกัสนะครับโอเคสลับอย่างนี้นะฮะกลายเป็นดำหรือขาวนะฮะเลือกไปที่ edit นะครับ edit แล้วเลือก fill นะครับ fill นะครับพอฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะถามว่าฟิลด้วยสีของอะไรนะครับเมื่อกี้เราสลับสีดำขึ้นมาเป็นโฟกัสแล้วใช่ไหมเราก็เลือกโฟกัสได้ตามปกติเลยนะครับ
หรือจะเลือกแบ็กกราวด์ก็ได้นะแต่เราต้องสลับให้สีดำไปเป็นแบ็กกราวด์เหมือนเดิมนะหรือเลือกโฟกัสนะครับลองกดโอเคดูครับโอเคสีดำนะครับสีดำนะครับอย่าลืมนะครับสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ edit fill นะครับฟิลนี้นะฮะตอนนี้มันจะเลือกว่าจะฟิลด้วยสีอะไรมันมีสีโฟกัสกับสีแบ็กกราวด์ให้เลือกนะฮะทีนี้ก็คือเราสลับไปแล้วว่าให้สีดำมันเป็นโฟกัสก็เลยเลือกโฟกัสไปโอเคนะครับก็ลองซูมเข้าไปนะครับหลังจากที่แบ็กกราวด์เราเป็นสีดำแล้วเนี่ยไอ้สีของเม็ดพิกเซลเนี่ยเส้นที่มันตีพิกเซลมันจะเป็นสีขาวมันก็เลยตัดออกมาเห็นเป็นสีพิกเซลชัดเจนนะครับถ้าเราลองนับดูช่องแต่ละช่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะ32ช่อง32พิกเซลตามที่เรากำหนดไว้เลยนะครับโอเคเราก็ซูมเอาออกมาก็ได้นะฮะ32พิกเซลนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราอยากจะได้มอนสเตอร์ของเราเองโดยที่ขี้เกียจวาดนะครับขี้เกียจวาดนะเราก็ไปดาวน์โหลดครับไปดาวน์โหลดรูปภาพมาสักรูปนึงนะครับอันนี้ของพี่พิมพ์คำว่าไทยเซตไปแล้วนะเดี๋ยวมาเลือกรูปกันดีกว่าเอารูปไหนดีวิธีเลือกรูปนะครับสมมติพี่เอารูปนี้แล้วกันนะรูปนี้นะครับคลิกปุ๊บเข้าไปนะฮะแล้วก็คลิกดูที่สังเกตนิดนึงนะครับเวลาคลิกเข้าไปที่รูปภาพเนี่ยของตัว Search Google ตัวดูรูปภาพเนี่ยถ้าอยากจะรู้มันใช่ไฟล์ที่เราไปใช้งานได้ไหมให้คลิกเข้าไปในรูปนั้นแล้วรอมันโหลดสักพักจนกระทั่งดูตรงนี้ครับมองตรงหน้าจอนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะมันจะเป็นตารางหมากรุกสีขาวกับสีเทาถ้าตรงข้างหลังพื้นตรงนี้เป็นตารางหมากรุกสีขาวกับสีเทาแสดงว่าเราใช้งานได้ไอ้ตรงตารางหมากรุกเนี่ยคือมันพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นสีแบ็กกราวด์เราก็ได้นะครับแต่ถ้าเราคลิกรูปภาพไหนก็แล้วแต่ไอ้พื้นหลังตรงนี้มันเป็นสีขาวไปเลยไม่ใช่ตารางหมากรุกอันนั้นเวลาที่เราจะไปใช้เนี่ยจะต้องใช้ Photoshop นั่งตัดทีละชิ้นน่ะตัดนะฮะตัดตรงขอบออกมาจะลำบากนิดนึงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะเลือกรูปแรกไปนะเลือกรูปแรกไปนะครับตรงนี้นะฮะก็คลิกที่ดูรูปภาพนะครับดูรูปภาพนะฮะได้มาแล้วนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ Save Image App ไปเลยนะฮะก็อันนี้ชื่อว่า IB เนาะก็เซฟไปเลยครับสังเกตว่าถ้ามันเป็นตารางหมากรุกเนี่ยไฟล์นามสกุลจะเป็น .png นะครับ .png .png ก็คือจะมี Alpha Channel ตัว Alpha Channel คือเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังตัวแบ็กกราวด์ได้ให้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็น JPG จบเลยนะห้ามเป็นอันขาดที่ไปดาวน์โหลดมาแล้วเป็น JPG นะครับไฟล์ที่เราต้องการคือ PNG นะครับโอเคเราก็กดเซฟไปนะฮะโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ไปเปิด Photoshop นะฮะแล้วก็ไปเปิดรูปที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้ครับก็เลือกไฟล์นะฮะเลือก Open นะครับแล้วก็ไปที่เจ้าไทยเมื่อกี้นะฮะแบตเติ้ล B นะครับกดโอเพ่นมานะครับโอเคเป็นไงฮะรูปมาแล้วเนาะนี่สิ่งที่พี่ต้องการก็คือพี่ต้องการบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่แค่32พิกเซลตอนนั้นเองแล้วก็เปลี่ยนสีบ้านหลังนี้ให้ตรงกับธีมเกมพี่เกมพี่เป็นเกมเก็บขี้จะให้สีเป็นสีขี้ๆเนาะสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราจะเลือกเครื่องมือตัวนี้ฮะเครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือตัดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับสังเกตนิดนึงครับทุกเครื่องมือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องมือซ่อนอยู่นะครับเรากดตรงลูกศรตรงนี้ครับอันไหนก็แล้วแต่ที่มันมีเครื่องมือซ่อนอยู่นะมันจะมีลูกศรเล็กๆอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้นะฮะเรากดค้างไว้ครับก็จะปรากฏเครื่องมือย่อยๆขึ้นมาเต็มไปหมดให้เราเลือกนะครับอย่างไอตัวตัดเนี่ยมันก็มีวิธีตัดแบบรูปสี่เหลี่ยมตัดแบบรูปวงรีนะครับตัดแบบเส้นนะครับเส้นแถวเส้นคอลัมน์นะตอนนี้เราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนเพราะว่าโชคดีเหลือเกินที่รูปพวกนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะโอเคเลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการได้เลยในที่นี้ก็คือพี่เลือกรูปบ้านนะครับสังเกตนิดนึงครับถ้าสมมุติเรามีกริดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราลากอะไรไปก็แล้วแต่เวลาลากไอ้ตัวเส้นตัดนี่นะมันจะพยายามดูดเข้าไปกับตัวกริดโอเคนะนี่พี่ลากมานิดนึงนะตัดดูดเข้าไปแล้วนะครับมันจะดูดเข้าไปกับตัวกริดเลยนี่คือข้อดีของการมีกริดนะฮะเพราะว่าเราตั้ง snap ดูดเข้ากับกริดไปแล้วจะพาไปดูว่าตรง snap คืออะไรนะครับอ่ะตอนนี้ตัดตัวบ้านก่อนนะฮะมันก็จะ snap ให้นะฮะว้าวได้บ้านมาแล้วนะครับนี่เราได้บ้านมาแล้วนะ
สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับหลังจากตัดรูปตรงนี้ออกมาได้นะก็คือเลื่อนรูปไปยังอีกไฟล์เดิมของเราเมื่อกี้ที่เราดิวขึ้นมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะตัวแท็บภาพเราตรงนี้นะครับลากมันออกมาลากออกมาอย่างนี้นะจะได้ลากรูปง่ายหน่อยนี่นะครับคลิกตรงแท็บตัวนี้นะนะครับแท็บตัวนี้มันจะแยกออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ปักหมุดเข้าที่เดิมก็ได้นะฮะนะครับลากมันออกมาอย่างนี้อ่ะอันต่อมาครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเครื่องมือ move นะเครื่องมือ move เครื่องมือ select เครื่องมือ move อยู่นี่ฮะลูกศรด้านบนเลยนะครับลูกศรด้านบนนี้เลยนะอ่ะลองคลิกที่ลูกศรด้านบนนะครับแล้วไปอย่างในตัวที่เราตัดไว้สังเกตจะเป็นรูปกรรไกรนะครับจะเป็นรูปกรรไกรทันทีนะครับตามเทคนิคที่บอกมาเมื่อกี้นี้ขนาดแว่นตาเนี่ยกดอินเทอร์เน็ตมันยังเปลี่ยนรูปเครื่องมือนะลองกดอินเทอร์เน็ตดูครับเปลี่ยนแล้วครับจากที่เป็นกรรไกรกลายเป็นลูกศรซ้อนกันคือ copy นะครับคือ copy สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้ฮะเราต้องการให้รูปเดิมไม่ต้องแก้ไขอะไรเราแค่ต้องการ copy มาใช้นะครับกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเลยครับลากลากก็มาวางไว้ที่รูปของเรานะฮะนะครับลากมาวางไว้ที่รูปของเราสมมติจากล่างนะครับลากมาปึ๊บโอเคโหมันใหญ่มากนะฮะมันใหญ่มากนะครับอ่ะพวกเราก็ลากกันมาเลยนะครับลองลากของตัวเองนะจะลูกใหญ่ลูกเล็กก็ได้นะครับตั้งมาเลยนะฮะสังเกตนะครับพอลากมาเรียบร้อยนะฮะกลับไปที่รูปของเรานะครับมันจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงนะครับหรือสติ๊กเกอร์อีกอันนึงที่มันแปะข้างบนลงไปตรงนี้นะครับเลเยอร์1ตรงนี้นะเทคนิคของ Photoshop ที่สำคัญที่สุดคือการใช้เลเยอร์ให้เป็นถ้าเราใช้เลเยอร์เป็นเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ยุ่งกับแบ็คกราวด์นะแบ็คกราวด์แก้ไขอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่ทับกับรูปนี้นะครับในที่นี้เราร่างรูปใหม่มามาใส่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย่อขนาดมันหน่อยวิธีย่อขนาดมันนะครับเลือกไปตรงนี้นะฮะ Edit นะครับแล้วก็เลือก Free Transform นะฮะหรือเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันช็อตคัทพวกนี้พยายามจำไม่ได้นะครับแล้วมันจะใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะหรือกด Ctrl T นะครับอ่ะกดที่กดนะฮะ Ctrl T คือ Free Transform นะครับกดปึ๊บลงไปนะฮะมันก็สามารถที่จะย่อขนาดรูปได้เดี๋ยวขอซูมเอาท์ออกมาหน่อยนะฮะจะได้เห็นชัดๆโอเคนะครับแล้วก็ Edit Free Transform นะฮะนี่นะครับรูปพวกนี้ก็คือเราย่อได้ย่อได้เลยนะครับมันก็จะย่อและ Snap ตามกริดให้เดี๋ยวในที่นี้จะย่อมันให้เหลือเพียงกริดเล็กๆนะฮะเวลาหน้าจอเล็กๆนี่ลำบากมากเดี๋ยวเราลากได้เลยนะครับนี่ได้บ้านหลังเล็กของเราแล้วนะครับถ้าหลังเล็กอีกก็ได้นะแต่แนะนำให้เป็นกริดไปเลยได้อย่างนี้นะครับกด Enter ครับนี่ไงนะครับมันจะเกิดเบลอขึ้นครับตรงขอบเวลาเราย่อขยายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าในสไลด์ที่สอนลงไปอยู่ในโฟลเดอร์หลายวิชาเนี่ยจะมีสอนวิธีการตัดเส้นอยู่อันต่อมาครับอยากจะได้บ้านหลายสีอยากได้บ้านหลายสีนะเราทำเหมือนเดิมครับคลิกไปที่เจ้าตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นอันติเน็ตดูเปลี่ยนเป็นอันติเน็ตดูนะครับเรามีบ้านหลังนี้อยู่นะฮะคลิกลูกศร นะครับสังเกตว่าเรายังไม่ได้ตัดอะไรนะแต่ว่าในเลเยอร์เนี้ยมันมีแค่เจ้าบ้านหลังเดียวเท่านั้นเองเราก็เลยไม่ได้ตัดอะไรนะครับเพราะได้บ้านหลังเดียวแน่ๆตัวอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับแล้วก็ล่างมาอีกอันครับสังเกตครับเวลาล่างมาเป็นไงมันสแนปให้เลยนะครับโอเคล่างมานะฮะปึ๊บขอบ้านทั้ง3หลังบ้าน3หลังนะฮะสแนปเลยปึ๊บสังเกตถ้าเรากดอินเทอร์เน็ตแล้ว move เนี่ยเป็นเครื่องหมาย copy เนี่ยเราจะได้เลเยอร์ใหม่เราจะได้เลเยอร์ใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขบ้านหลังนึงให้กระทบอีกหลังนึงปัญหาพวกเรายกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างนะครับสังเกตว่าถ้าสมมุติบ้านหลังเนี้ยมันอยู่เลเยอร์นี้มันอยู่เลเยอร์นี้นะแล้วอาจารย์ลองไประบายบ้านหลังนี้ดูนะครับระบายบ้านหลังนี้ดูด้วยเป็นซิลแล้วกันเอาสักพยายามระบายลงไประบายได้ไหมฮะอยู่บนเลเยอร์ระบายไม่ได้นะบ้านหลังนี้คืออยู่เลเยอร์ไหน
เลเยอร์นี้นะแต่ตอนนี้เราซีเล็คเลเยอร์ไหนอยู่ครับเลเยอร์ล่างนะเพราะฉะนั้นต่อให้ระบายไงไปไม่โดนนะครับแต่ถ้าเผื่อระบายตรงนี้เข้าอยู่บนเลเยอร์เดียวกันเข้าบ้านหายทันทีนะสิ่งที่พวกเราอยากจะรู้ต่อมาก็คืออยากจะอันดูมันนะครับอยากอันดูมันถ้าเรากดคอนโทรลแซดครั้งเดียวถ้าอยากหลายครั้งกดคอนโทรลอินเทอร์เน็ตแซดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะคอนโทรลอันดูยาวไปนะฮะแต่แล้วกดคอนโทรลแซดครั้งเดียวมันจะดูได้รอบเดียวนะครับแล้วก็มันจะมีช่องพิเศษอยู่ตรงนี้ครับคลิกไปตรงนี้นะวินโดว์นะครับวินโดว์นะครับแล้วดูตรงนี้ครับHistory นะครับตัว History เนี่ยจะเก็บทุกอย่างที่เราทำไว้ตอนนี้ทุกคนกดไปที่ Windows นะครับจะเลือกที่ History นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่เราสามารถที่จะอันดูได้นะ History นะครับกดปึ๊บมันโชว์ขึ้นมาแล้วฮะและนี่คือสิ่งที่เราแอบทำไปครับทั้งหมดเลยฮะเราก็กลับไปได้จนกระทั่งมันไม่เหลือสีดำๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับปัญหาของพวกเราเวลาใช้ Photoshop ก็คืออยากจะแก้รูปเนี้ยแต่เผลอไม่ได้คิดที่เลเยอร์ของมันมันมีเทคนิคครับกดคอนโทรลค้างไว้ฮะคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วคลิกที่รูปครับมันจะเป็นไงฮะดูตรงเลเยอร์นะดูตรงเลเยอร์ดีนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่รูปของเราเลเยอร์เปลี่ยนเลยมั้ยเลเยอร์เปลี่ยนทันทีนะฮะแต่ถ้าไม่กดคอนโทรลค้างไว้คลิกเฉยๆเลเยอร์เปลี่ยนมั้ยเลเยอร์ไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกพวกเรานะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วเลือกที่รูปนะครับก็สามารถที่จะได้รูปตามเลเยอร์นะทันทีนะครับโอเคเรามาลองเปลี่ยนสีบ้านหลังแรกกันดูนะครับบ้านหลังแรกนะครับกดคอนโทรลค้างไว้คลิกบ้านหลังแรกนะครับก็จะได้เลเยอร์ตรงนี้พอดีนะเดี๋ยวเราจะเลือกไปที่ตัว image นะครับ image นะ adjustment นะครับตอนนี้ถ้าทำผิดพลาดอะไรไปนะฮะ history นะครับไม่ก็คอนโทรลอินเทอร์เน็ตแซดไปเรื่อยๆนะฮะimage นะครับเป็นโอเค adjustment นะครับแล้วเลือกไปที่ hue saturation นะนี้นะครับเลือก hue เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าเราอยากจะปรับสีแบบไหนอยากจะเน้นค่าอิ่มตัวของสีเนี่ยไปที่สีไหนนะครับเราเลือกสีก่อนแล้วก็เลือกความอิ่มตัวเป็นไงฮะเปลี่ยนสีบ้านง่ายไหมเอาสว่างสว่างหน่อยมืดๆหน่อยจะได้ดูโทนดำๆเราก็ได้บ้านอย่างนี้มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับทีมเกมของพวกเราแต่ละคนเนี่ยต้องมานั่งดูกันว่าทีมเกมเนี่ยจะออกไปทางสีไหนแน่นอนว่าไทเซตที่เราเอามาใช้เนี่ยมีโอกาสสูงที่สีมันอาจจะไม่เหมือนที่เราต้องการหรือบ้านหลังใหญ่ไปบ้านหลังเล็กไปเราก็สามารถที่จะเอามันออกมาได้แล้วก็มาจัดการใน Photoshop นะครับขั้นตอนต่อมาครับเราจะมาดูตัวเลเยอร์ตรงนี้เดี๋ยวจะสร้างปีศาจบ้านขึ้นมานะครับปีศาจบ้านขึ้นมานะฮะนี่ได้บ้านมานะครับเดี๋ยวสร้างปีศาจบ้านขึ้นมาการสร้างปีศาจมอนสเตอร์ไม่มีอะไรได้ครับก็แค่เติมลูกตาให้มันเนาะวิธีเติมลูกตานะครับแน่นอนว่าเราคงไม่อยากจะระบายทับของเดิมเพราะถ้าระบายทับของเดิมไปแล้วเนี่ยต้องมาเสียเวลานั่งแก้นะครับเราก็จะมีการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับมันจะมีข้างล่างตัวนี้เป็นรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเป็นรูปโฟลเดอร์นะรูปโฟลเดอร์นะครับแล้วเราก็คลิกตรงรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับมันจะได้เป็นกรุ๊ปนี้ขึ้นมาครับเป็นกรุ๊ปนี้ขึ้นมานะในกรุ๊ปเนี่ยสามารถจะเก็บเป็นเลเยอร์ที่เล็กๆได้นะครับเป็นเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ได้นะครับเราจะเริ่มคลิกที่กรุ๊ปนะครับปุ๊บๆนะฮะตั้งชื่อว่า Out Monster แล้วกันนะครับ House Monster นะฮะแล้วก็เลเยอร์ที่เราจะลากเข้าไปเก็บในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะเป็นเลเยอร์ที่2นะนี่นะครับก็ลากเลเยอร์นี้เข้าไปเก็บในโฟลเดอร์ลากได้เลยนะเก็บในโฟลเดอร์ได้เลยนี่นะครับนะครับเก็บเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นครับนี่คือ House Monster นะมีโฟลเดอร์ของมันแล้วนะครับเก็บเฉพาะเลเยอร์ของมันมันเป็นไปได้ครับที่รูปไทเซ็ตรูปหนึ่งของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย 7-8 เลเยอร์เลเยอร์คิ้วเลเยอร์ดวงตาเลเยอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยต้องจัดรูปให้มันนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างเลเยอร์ที่เอาไว้วาดภาพวาดเขียนนะ New Layer อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับโฟลเดอร์นะฮะ New Layer อยู่ตรงนี้นะฮะ
เราก็กดเลเยอร์ไปเลยนะครับปึ๊บมันจะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเปล่าๆนะฮะพอได้เปล่าๆปั๊บเครื่องมือที่เราจะใช้ต่อไปนะครับเราจะหัดใช้ตัวนี้กันครับ Pencil Tool ดูตรงนี้นะ Pencil Tool นะครับเดี๋ยวเราจะ Pencil Tool เนี่ยมานั่งดรอปคิ้วกระดับลงตามนะครับโอเคนะฮะเราก็เลือก Pencil Tool กันนะครับปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ครับพิกเซลตรงนี้เนี่ยปรับให้เหลือเป็นแค่1ก็พอนะฮะเพราะรูปเรามันเล็กมากนะครับปรับเป็น1พอนะฮะแล้วก็ปึ๊บลองวาดดูนะครับจริงคนซูมเข้าไปนะครับอันต่อมานะฮะเราคงอยากจะได้ยางลบนะครับยางลบก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่คือยางลบนะฮะยางลบอยู่นี่นะครับเราคลิกไปที่ยางลบนะครับตัวยางลบเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับขนาดได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถปรับขนาดให้มันเหลือได้สักพิกเซลก็ได้นะฮะแล้วก็ไปลบในสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานหมดเลยนะครับอย่างลบอยู่ตรงนี้นะฮะเพนซิลจะอยู่ข้างบนนี้นะครับถ้าไม่เจอเพนซิลนะฮะกดค้างไว้ครับเพนซิลจะอยู่ตรงบรัชทูลเครื่องมือแรกมันจะเป็นบรัชทูลนะครับแต่เวลาเราดรอปพิกเซลเนี่ยเราต้องการพิกเซลที่มันเข้มจริงนะฮะเราจะเลือกเป็นเพนซิลทูลตรงนี้นะครับเพนซิลทูลนะฮะแล้วก็อยากปรับขนาดบัตรปรับขนาดอะไรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็น1พิกเซลยางลบก็เช่นกันนะครับยางลบนี่เราเลือก Eraser นะครับ True ปกติเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ปรับขนาดเหลือสัก1พิกเซลเนาะแล้วก็ซูมเข้าไปหน่อยดีกว่านะฮะแล้วเราก็ไปลบเลยครับสังเกตนะลบตรงนี้เนี่ยมันจะแก้ไขเฉพาะเลเยอร์ดวงตาเรานะมันไม่ได้ไปแก้ลบบ้านนะครับไม่ได้ลบบ้านนะสังเกตการลบนะครับลบพวกนี้เนี่ยตัวบัชตัวนี้ของมันเนี่ยที่มันเลือกอยู่มันจะเป็นแบบลบแล้วมีอะไรฮะขอบเบลอลบแล้วขอบเบลอลบแล้วขอบเบลอนะครับถ้าเราไม่อยากให้ขอบเบลอนะครับเราก็สามารถที่จะสิ่งนี้เพิ่มความฮาร์ดเนสไปเต็ม 100% แล้วนะเลือกชนิดของบัตรนะครับที่ขอบไม่เบอร์นะฮะแล้วก็นั่งลบนี้ไปขอบโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับพอได้รูปพวกนี้ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการออกไปคือเซฟออกไปใช้ขั้นตอนต่อมาคือเราจะเซฟออกไปใช้งานนะครับวิธีการเซฟออกไปใช้งานนะฮะสังเกตว่าถ้าเราเซฟไปอย่างนี้เนี่ยมันจะติดแบ็คกราวด์ไปด้วยได้สีดำๆซึ่งเราไม่ต้องการเพราะในเซนซิลเนี่ยมันระบายทับเป็นเลเยอร์ได้จริงนะครับเราก็ลบตรงนี้ครับเห็นแบ็คกราวด์ตรงนี้นะก็จริงๆแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับตั้งมันมาไว้ที่ถังขยะก็ได้นะฮะตั้งมันนะครับหรือจะกดดีลีทก็ได้แล้วแต่เรานะครับถังขยะจะอยู่มุมขวาสุดเลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับเกิดอะไรขึ้นครับแบ็คกราวด์หายไปแล้วเป็นไงฮะเหลืออะไรครับตารางหมากรุกนะถ้าเราเจอตารางหมากรุกแบบนี้เราก็รู้ทันทีครับว่าคืออะไรฮะแทนที่ด้วยแบ็คกราวด์อะไรก็ได้จริงไหมนะครับสิ่งที่เราต้องการต่อมาครับไม่มีอะไรมากกด Save As นะครับนะครับ Save As นะแล้วเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับเป็น .png นะครับ png ตรงนี้นะฮะนี่นะครับ png แล้วก็ลองตั้งชื่อได้เลยฮะเอามอนสเตอร์นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะฮะอันนี้เราก็เอาแบบเล็กที่สุดดีดอัพให้มากที่สุดนะฮะกดโอเคไปนะครับโอเคลองเปิดมาดูกันหน่อยว่าผลงานเป็นไงนะครับไฟล์ PNG ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ
ฮาวมอนสเตอร์นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บ